บทเรียนไม่รู้จักจบจากสิ้นนิสันเทน่าเมนเชนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก่อนฟังข่าวและวิเคราะห์สไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิสกายได้เท่ากับเธอทำร้ายตัวเธอเองเมื่อเรานึกถึงบทความนี้แล้วทำให้เรานึกไปถึงเพลงสอนใจเพลงหนึ่งที่เคยดังเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซิอย่างนั้นแต่ประโยคในเพลงก็คงไม่ได้พูดผิดอะไรมากนักถ้ามีรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งประสบความล้มเหลวสิ่งหนึ่งที่ต้องโทษก่อนเลยก็คือต้องโทษตัวเองหลังจากที่บริษัทแม่ครอบครองแบรนด์นิสสันในเมืองไทยนานนับ15ปีถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนักเมื่อเทียบกับอายุแบรนด์ในไทยที่มีมากกว่า60ปีแต่ด้วยช่วงระยะเวลาสั้นๆนิสสันยุคใหม่กลับสะดุดขาตนเองล้มมากกว่าที่จะก้าวเดินไปได้ไกลมากขึ้นอาจเป็นเพราะการดำเนินด้านกลยุทธ์ต้องกระทำร่วมกันทั้งผู้บริหารต่างชาติที่ไม่ได้มีประสบการณ์กับตลาดเมืองไทยมากนักและผู้มีสิทธิ์มีเสียงมากที่สุดก็คือผู้มีอำนาจฝ่ายบริษัทแม่มากกว่าความคิดเห็นจากผู้บริหารหรือดีลเลอร์ในท้องถิ่นที่รู้ข้อมูลลูกค้าในเมืองไทยเป็นอย่างดีหลังจากนิสสันเทอร่าประสบความล้มเหลวไปแล้วยังมีอีกรุ่นที่เรียกว่าล้มดังได้นั่นก็คือนิสสันเทียน่าเมนเชนที่เป็นการแนะนำรถซีดานรุ่นใหญ่ปรับโฉมการเปิดตัวนิสสันเทียน่าเมนเชนในครั้งนี้ไม่งดงามอย่างที่คิดเพราะเป็นการเปิดตัวโฉมหน้าแบบนี้ดีเลย์ยาวนานไปถึง3ปีนับตั้งแต่เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาครั้งแรกปี2015ในช่วงแรกของการเปิดตัวมีฟีดแบคที่ไม่ดีเอามากๆคือผู้คนส่วนใหญ่รับรู้ว่า All New Nissan Altima ที่สวยเสด็จย่านั้นเปิดตัวไปแล้วแต่บริษัทแม่และ Nissan Motor ประเทศไทยยังคงฝืนดึงดันที่จะเอาเทียน่าเมนเชนตัวตกรุ่นมาขายในเมืองไทยช่วงปลายปี2018ทำให้มีเสียงกระแสตอบรับตามจัดงานการแสดงรถต่างๆไม่ดีเอามากๆคือแทบถึงขั้นที่มีใครเดินเฉียดๆหรือเปิดเทียน่าเมนเชนกันเลยเหตุผลสำคัญที่เป็นไปได้ว่านิสสันจะไม่ลงทุนขึ้นสายการผลิตรถยนต์ดีเซกเมนต์โฉมใหม่หรือเอาอัลติม่าขึ้นสายการผลิตอาจเป็นเพราะว่ายอดขายรถยนต์ดีเซกเมนต์ในปี2017เป็นต้นมามียอดขายหดลงรวมกันทุกยี่ห้อยังขายได้แค่เพียง500กว่าคันเท่านั้นนิสสันจึงคาดหวังว่าการเปิดตัวเทียน่าเมนเชนและรวมกับรถดีเซกเมนต์ยี่ห้ออื่นๆที่เป็นโฉมใหม่จะช่วยให้ยอดขายรถในกลุ่มนี้มียอดรวมกันมากกว่า800คันต่อเดือนเลยทีเดียวนิสสันเคลมว่าเทียน่าเมนเชนมีจุดขายสำคัญอยู่ที่ความนุ่มนวลของตัวรถและการปรับออปชั่น 2.0XL ให้ดูคุ้มค่าราวกับยกรุ่นบนมาใส่อาทิหลังคาซันรูฟล้ออลอย18นิ้วลายใหม่ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทพร้อมเครื่องเสียงโบสพร้อมแอมระบบดิจิตอลและลำโพง9จุดนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางเทคโนโลยีตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวรวมถึงระบบเตือนรถที่มาในจุดบอดหรือจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางนิสสันได้ตั้งเป้ายอดขายเทียน่าเมนเชนตัวนี้เดือนละ100คันจากเดิมที่เคยขายกันได้เดือนละ30กว่าคันเนื่องจากตัวรถมีจุดเด่นด้านความนุ่มนวลมีแคมเปญการขายที่ดีและคาดหวังว่าน่าจะขายตลาดฟรีดได้มากที่จริงพวกเขาทำยอดขายเกินหลัก100คันในช่วง2เดือนแรกของการเปิดตัวนิสสันเทียน่าเมนเชนแต่เมื่อเริ่มปี2019เป็นต้นมาก็ยังไม่มีเดือนไหนที่จะสามารถทำยอดขายได้ทะลุ100คันได้เลยและเดือนกรกฎาคม2019ก็เป็นเดือนแห่งความยากลำบากเมื่อยอดขายนิสสันเทียน่าหล่นลงมาเหลือแค่เพียง15คันเท่านั้นต่ำกว่าเป้าหมายมากถึง 85% ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มียอดขายประสบความล้มเหลวก็ยังพอเรียกได้นะครับอันที่จริงเราต้องบอกตรงๆว่าพอหลังการเปิดตัวนิสสันเทียน่ายอดขายก็ถือว่าทรงๆไม่ดีขึ้นแต่คาดว่าเมื่อ Honda สามารถส่ง Accord รุ่นใหม่ได้เต็มสตรีมได้ในเดือนกรกฎาคม2019ก็ทำให้ลูกค้าทั่วๆไปที่คิดจะซื้อดีเซกเมนต์อาจเปลี่ยนใจมาซื้อรถคู่แข่งมากกว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้นิสสันเทียน่าเมนเชนไม่สามารถทำยอดขายทะลุ100คันต่อเดือนได้สำเร็จเลยก็คือเหตุผลหลักนี้ตัวรถเก่าเกินไปที่จะไปสู้กับคู่แข่งที่เป็นรถรุ่นใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่และราคาจำหน่าย
และสเปคตัวรถก็ไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งมากนะแต่ที่แตกต่างกันมากก็คือเทคโนโลยีด้านงานวิศวกรรมคำว่าเก่าเกินไปมันนิยามว่าอย่างไรลองคิดดูว่า Honda Accord โฉมที่แล้วโฉม9กับ Nissan Tiana รุ่นปัจจุบันเปิดตัวในปี2013เหมือนกันแต่ในวันนี้ Accord เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนรูปทรงไปแล้วขณะที่ Nissan ยังลากตัวนี้ขายอยู่และเมื่อตัวรถเก่าเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งก็ทำให้ภาพลักษณ์ตัวรถไม่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่ได้เลยโอเค Nissan Tiana ตัวก่อนปรับโฉมอาจมีดีไซน์ไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่แต่ก็ยังพอขายได้แต่ข้อหารถตกยุคนั้นมันอาจจะดูร้ายแรงสำหรับลูกค้าหลายคนเลยทีเดียวและที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือ Nissan ไม่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าตลาดฟรีได้สำเร็จและอาจจะเสียฐานลูกค้านี้ให้แก่คู่แข่งไปอย่างน่าเสียดายเรามีเรื่องเล่าจากดีลเลอร์ไม่ระบุนามเพื่อความปลอดภัยนะครับดีลเลอร์รายนี้เล่าว่ามีดีลเลอร์รายหนึ่งยื่นซองประมูลขายรถฟรีเทียน่าให้แก่องค์กรหนึ่งล็อตใหญ่มากทุกอย่างก็เหมือนจะทำท่าว่าไปได้ดีแต่ทว่าผู้จัดการขององค์กรนั้นที่จะต้องได้ใช้รถฟรีกลับประท้วงบริษัทให้ปฏิเสธการรับรถ Nissan Tiana Miniscene เป็นรถฟรีรถใหม่เนื่องจากมันเก่าเกินไปทำให้องค์กรนั้นต้องหันมาซื้อรถฟรีจาก Toyota Camry แทนและถึงแม้เป็นรถเก่าแต่ราคาจำหน่ายก็พอๆกับรถคู่แข่งที่มีความสดใหม่กว่ากันมากทำให้ลูกค้าทั่วไปไม่ลังเลที่จะไปซื้อรถคู่แข่งที่ได้เทคโนโลยีใหม่กว่ามากแทน Nissan Tiana Miniscene อาจต้องเป็นบทเรียนสุดท้ายของ Nissan Motor ได้แล้วเพราะ Mindset ที่มองลูกค้าประเทศกำลังพัฒนาไม่ควรต้องใช้รถที่มีดีไซน์สดใหม่เหมือนกับที่อื่นมันอาจเป็นวิธีที่ดูทำร้ายน้ำใจลูกค้ามากเกินไปการที่รถรุ่นใดรุ่นหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จมันอาจไม่ได้เป็นความผิดพลาดของบริษัทไปเสียทั้งหมดและมันยังสามารถกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดกันได้ในรุ่นถัดไปเหมือนกับที่ Honda Accord ในโฉมที่7เคยมียอดขายในบางเดือนเพียง70กว่าคันเท่านั้นน้อยมากๆแต่ Honda เป็นแบรนด์สายเลือดนักต่อสู้จึงยังคงเดินหน้าผลิต Honda Accord โฉมที่8จนมียอดขายกระตึ้งขึ้นมาบ้างหาก Nissan มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจเหมือน Honda ป่านนี้เราคงได้เห็น Altima L34 วิ่งว่อนเต็มถนนไปแล้วครับหากใครที่ยังลุ้นว่า Nissanจะเอา Altima L34 มาผลิตในเมืองไทยหรือไม่อันนี้เราต้องเดาสุ่มแล้วก็ต้องรอข่าวไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าตอนนี้ Nissan อาจจะไม่ทำตลาดดีเซกเมนต์ในอนาคตครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้วิเคราะห์สไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ